เมนูวันนี้น่ากินมากๆเลยนะครับนั่นก็คืออบวุ้นเส้นต้มค่ะตอนนี้หอมมากหอมขาโอ้โหคุณผู้ชมดูครับวุ้นเส้นของเราโอ้น่ากินมากๆเลยนะครับเอาละนี่อันนี้เป็นมะนาวเพิ่มให้เลยนะฮะครึ่งลูกเลยเผื่อถ้าใครชอบรสจัดก็บีบเพิ่มได้